แรงใช้ได้นะครับนี่โอ้โหมันลำเลยสวัสดีครับช่องเจาะกับจ่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะไปทำการโมดิฟายตัวเครื่องดูดควันของเรานะครับเวอร์ชันหนึ่งมันยังไม่สะใจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชัน2ครับนี่เราได้พัดลมโบเวอร์มาใหม่ครับพัดลมหอยโข่งมาใหม่ของ AVC ครับเดี๋ยวเราจะมาดัดแปลงอย่างโคตรง่ายง่ายกว่าเวอร์ชันที่1อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ลมก็โคตรแรงเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูพระเอกของเรากันครับวันนี้ก็จะเป็นพัดลมหอยโข่งของ AVC พัดลม12โวลต์ครับโมเดล BA10033B12U นะครับ12โวลต์ 2.4 แอมป์เป็นแบริ่งนะเป็นลูกปืนนะครับนี่สเปคเดี๋ยวเรามาต่อไฟแล้วฟังเสียงแล้วก็ดูลมกันครับซึ่งพัดลมชนิดนี้มันโคตรแรงครับแล้วก็เดินเงียบด้วยเงียบกว่าพัดลมคอมแบบเดิมของเรานะครับตอนนี้เสียงดังแต่ว่า air flow หรือว่าอัตราการไหลของลมมันไม่ค่อยแรงสะใจเท่าไหร่ผมก็เลยจะทำใหม่นะอันถัดมาที่เราว่าวันนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าผมไปเจอตัวนี้ในห้องเก็บของตอนแรกซื้อมาว่าจะเปลี่ยนเนาะมันก็คือที่ดักฝุ่นตรงท่อระบายน้ำในห้องน้ำนะครับเนี่ยผมดึงฝาหน้ามันออกสำหรับขนาดมันก็พอดีเลยนะครับลองเอาฝาฝั่งในมาเทียบดูก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็จะไว้เป็นที่กรองก็ได้นะก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะเจาะรูใส่น็อตตรงนี้เพื่อที่จะคว่ำพัดลมลงไปอยู่อย่างนี้นะโอเคฝาก็จะประมาณนี้นะตอนนี้เหมือนเครื่องสูบน้ำเลยแต่ว่าเราจะเป็นเครื่องสูบอากาศแทนเจาะรูแล้วก็เอาประกบกันแบบนี้นอกจากนี้ก็จะมีนี่ครับจากโคมไฟเหมือนเดิมแล้วก็มีชุดขาตั้งใหม่แบบนี้ประกอบอยู่บนโต๊ะอย่างนี้นะครับสามารถเอาขึ้นเอาลงได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์12โวลต์อย่างต่ำต้องเป็น 2.4 แอมป์นะเพราะตัวนี้กินไฟสูงมากกินไฟ 2.4 แอมป์12โวลต์เลยมันมี4สายนะครับตัวนี้ตัวพัดลมรุ่นนี้เราใช้แค่2สายสีแดงกับสีดำสีแดงคือสายบวกแล้วก็สีดำคือขั้วลบนะครับนอกนั้นเราตัดทิ้งเข้าหัวประมาณนี้สำหรับแจ็ค12โวลต์ก็จะเป็นแจ็คประมาณนี้ครับหรือคนอื่นจะไปต่อแบบอื่นก็ได้ครับหรือจะต่อตรงกับตัวอะแดปเตอร์ก็ได้แต่ผมทำเพื่อให้มันสะดวกเวลาเราเปลี่ยนหม้อแปลงเนาะก็จะใช้แบบนี้นะต่างๆก็จะมีพวกโฟมแบบนี้เวลาเราประกอบก็จะเพื่อที่จะให้สวมเข้ากับฮูดตัวนี้นะครับประมาณนี้โอเคมาประกอบแล้วก็ลองครับประกอบตัวแจ็คนะครับแจ็คพัดลมเรียบร้อยตอนนี้เป็นขั้วปูตัดสายไฟไม่ค่อยเท่ากันขันให้แน่นนะครับโอเคมาลองเทสกันครับลองความเร็วแล้วก็ความแรงของลมมันแรงครับ
เวลาประกอบมันก็จะอยู่ประมาณนี้จอดรูตัวตอนนี้แล้วก็ร้อยน็อตยาวๆหน่อยน็อตประมาณไม่เดี๋ยวประมาณเกือบ2นิ้วนะแล้วสวมเข้าแบบนี้เครื่องสูบเหมือนเครื่องสูบน้ำเลยประมาณนี้เสียงคล้ายเทอร์โบเลยลมจะเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ออกฝั่งนี้ตัวนี้สามารถเอาไปทำได้หลายอย่างนะเอาเป็นเครื่องก็เขาเรียกอะไรวะเป่าลมให้เตาชีวมวลก็ได้นะเนี่ยลมแรงหาอะแดปเตอร์มาต่อกันนะก็จะเป็นตัวเป่าลมเครื่องเป่าชีวมวลง่ายมากเลยนะครับทีนี้ไม่ต้องไปเจาะอะไรเลยเจาะแค่รูยึดน็อตเข้ากับตัวนี้ก็พอแล้วพัดลมรุ่นนี้โคตรแรงครับ AVC BA 133 B 12 U แล้วกินไฟพอสมควรนะ 2.4 แอมป์นะครับดูแรงลมเลยจะเท่าพัดลมใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เห็นเขาไปทำพวกเตาชีวมวลพวกเตาใช้ฟืนครับเอาเครื่องนี้เป่าลมแรงต่อไปถ้าสำหรับท่อดูดเนาะก็จะประมาณนี้นะใช้ท่อน่าจะประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับมันจะสวมเข้าตัวนี้พอดีเลยโดยใช้ผ้าเทปพันนิดนึงเนี่ยนะครับให้มันมีความฝืดก็สวมเข้าไปท่อนิ้วครึ่งแล้วน่าจะลดมานิ้วนึงนะเนี่ยนะครับมันก็จะสวมเข้ากับสายท่อแบบนี้ได้เลยนะครับก็ต่อมาชึบเรียบร้อยครับทำง่ายโคตรเลยทีนี้ลองต่อแล้วก็เสียบดูนะครับลมก็ยังแรงอยู่นะ
ในระหว่างทางพวกนี้เราสามารถทำฟิลเตอร์ตัวกรองควันได้นะครับหรือว่าเราจะใส่ฟิลเตอร์ไว้ในกระป๋องตัวนี้ก็ได้นะแต่ลมก็จะเบาลงอีกนิดนึงอันนี้ก็ยังแรงนะครับเราก็มาประกอบตัวฮูดตัวนี้นะครับก็จะทำการพันตรงนี้แล้วก็ยัดเข้าตัวนี้จากนั้นก็พันด้วยเทปพันสายไฟก็พอเนาะประมาณนี้นะก็จะยัดเข้าแปะกาวสองหน้าแบบบางๆครับจริงไม่แปะก็ได้นะมันก็ติดแน่นอยู่ประมาณนี้ครับถ้าแปะมันก็จะไม่ค่อยเลื่อนแปะกาวสองหน้าแล้วตอนนี้แปะเข้าไปจะได้แน่นๆหน่อยพันสายไฟพันซะหน่อยเนาะจะได้แน่นนะครับยัดเข้าได้ไหมพอดีเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับเรียบร้อยตรงนี้เราก็พันด้วยเทปดำให้มันมั่นคงไปเลยนะประมาณนี้แค่นี้ก็อยู่แล้วเพราะว่าโคมตัวนี้มันไม่หนักเนาะน่าจะประมาณนี้เสริมสักรอบเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเรียบร้อยครับหน้าตาเครื่องของเราก็จะประมาณนี้ทุกเครื่องมันแยกชิ้นส่วนได้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็แยกออกรืบได้การจัดเก็บก็จะง่ายขึ้นประมาณนี้3ชิ้นส่วนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการดูดควันทูบดูนะครับโอเคเปิดเครื่องมาลองจุดทูบดูถ้าอยู่ในรัศมีประมาณสัก10เซน15เซนนี่ยังโอเคนะครับอยู่ใต้ฮูดมันเนี่ยระยะประมาณนี้ก็ยังได้นะประมาณนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ดูดเข้าแรงเลยเป็นควันครับไม่ค่อยหลุดนะก็โอเคเลยถ้าออกมาระยะนี้เริ่มมีหลุดบ้างแต่ถ้าอยู่ข้างล่างนี่คือดูดเข้าหมดเลยแรงใช้ได้นะครับนี่โอ้โหมันลำเลยโอเคครับก็มาปรับปรุงประสิทธิภาพน่าจะพอใช้ได้แล้วล่ะส
ำหรับปลายสายถ้าเราไม่มีตัวฟิลเตอร์เราก็อาจจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องฟอกอากาศหรือว่าไส้กรองฟอกอากาศประมาณนี้นะลมก็จะเป่าเข้าแล้วก็ผ่านเครื่องฟอกอากาศอีกทีนึงมันก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องดูดควันเวอร์ชันล่าสุดของเรานะปรับปรุงให้ประสิทธิภาพในการดูดควันมันดีขึ้นประมาณนี้ครับก็ถ้าเพื่อนช่างคนไหนอยากลองเอาไปทำตามก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับไปปรับปรุงแล้วก็อาจจะเป็นท่อดูดที่ขนาด4นิ้วอาจจะดีกว่าก็ได้นะติดตั้งแบบฟิกไว้ที่โต๊ะทำงานเลยก็จะได้ไม่ดมควันฟักควันอะไรนะครับเก็บไว้ใช้เดี๋ยวจะไปประจำการที่โต๊ะครับโต๊ะบัตรีโต๊ะช่างอีกทีนึงก็จะมีขาแบบนี้ไปยึดไว้ที่โต๊ะเพื่อให้ปรับระดับขึ้นลงได้ประมาณนี้ถ้าใครชอบไอเดียแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอเคไปแล้วขอบคุณครับ